เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังฟิตแต่ฟิตยังไงก็ต้องวิ่งบนเส้นทางไปไต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิ่งบนไต่อย่าให้สะดุดตกเหวแบบเกิดรับอาหารเองเดินหน้าปฏิรูปทำอย่างไรประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าให้คุ้มค่ากับบทเรียนการสูญเสียประชาธิปไตยในอดีตร่วมหาคำตอบอันล็อกพร้อมกันได้ในดิคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว